สวัสดีครับผมคลิปนี้ให้ดูฟิล์มตัวหนานะครับหลังจากที่ติดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะติดง่ายกว่านะครับเครื่องนี้เป็น Android นะข้อดีคือติดง่ายกว่าฟิล์มทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ขอบไม่กระดกด้วยอันนี้เป็น iPhone ครับเครื่องนี้ iPhoneถ้าใครที่อยากได้ความหนานะครับที่ใกล้เคียงกับฟิล์มกระจกก็แนะนำนะครับตัวนี้057ที่หรือว่า TPU ครับตัวอื่นก็เป็น TPU หมดนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวใสหนาครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ถ้าเราดูใกล้ๆต้องดูดีๆครับจะเห็นเป็นคลื่นนิดนะครับนี่เพิ่งติดเห็นไหมฮะก็บอกลูกค้าว่าสักวันสองวันคลื่นจะหายครับคลื่นบางๆนะครับต้องเอียงดูถึงจะเห็นแต่ตัวนี้ผมว่าดีนะก่อนหน้านี้ผมเคยติดแล้วมันหนากว่านี้แล้วความรู้สึกของฟิล์มมันไม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้ติดง่ายมากตอนแรกเขาแจ้งมาแล้วให้ลองติดดูนะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนมาให้ตั้งแต่ช่วงมกราแต่ผมเคยติดก่อนหน้านู้นแล้วผมไม่ชอบเขาแจ้งมาว่าเขาให้เป็นฟิล์มตัวใหม่มาตั้งแต่มกราละแต่ผมคิดว่าเป็นฟิล์มแบบเดิมก็เลยไม่ได้ติดเลยครับวันนี้มาลองทดสอบติดแบบจริงๆจังๆทั้ง Android ทั้ง iPhone เลยครับมันโอเคมากเลยข้อดีคือมันติดง่ายครับเหมาะสำหรับติดจอด้านหน้านะครับเหมาะมากเลยครับตัว TPU นะครับหรือตัว057ความจริงไฮโดรเจลจะเป็น TPU ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมพยายามเรียกให้มันแยกเป็นรุ่นจะได้สั่งง่ายนะครับก็กลายเป็นว่าตัว057ของเราก็ติดปากเรียกกันว่าเป็น TPU ไปนะฮะสวยนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาว่าติดฟิล์มหน้าจอแล้วรู้สึกว่ามันบางนะครับก็ลองใช้ TPU ดูนะครับติดง่ายนะครับไม่เป็นคราบด้วยเป็นคลื่นแต่ว่าเห็นน้อยกว่ารุ่นอื่นนะครับเป็นคลื่นนิดๆนี่จะหายไปเดี๋ยวเองต้องสังเกตจริงๆนะฮะโอเคครับผมลองดูครับผม